ทำความดีเพื่อพ่อเราจะเดินตามรอยพ่อสอนจิตอาสาถวายพ่อหลวงเป็นข้อความที่เราเห็นอยู่ทุกหนทุกแห่งภายหลังจากวันที่13ตุลาคม2559การช่วยเหลือเกื้อกูลความสามัคคีอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระสงฆ์นิกรทั่วไทยได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนับเป็นภาพอันสวยงามใต้ความโศกเศร้าอาดูลที่ปวงชนชาวไทยพร้อมใจกันแสดงออกให้โลกรู้ว่าเรารักพ่ออยู่หัวรัชกาลที่9เพียงใดเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังกึกก้องไปทั่วท้องสนามหลวงในวันที่22ตุลาคม2559ได้ดังกังวานไปทั่วโลกเพราะเป็นวันที่ประชาชนกว่า 290,000 ชีวิตมารวมตัวกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยผ่านบทเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมด้วยวงออเคสตราและการบันทึกเสียงแบบสดๆกลางท้องสนามหลวงเสียงที่เปล่งออกมาจากใจของชาวไทยทุกดวงจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่คนทั้งโลกต้องจดจำและเป็นอีกบทบันทึกประวัติศาสตร์ไทยที่ประชาชนคนธรรมดาจะสามารถทำเพื่อถวายให้กับประชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินไทยไม่เพียงเท่านั้นกิจกรรมถวายความอาลัยในรูปแบบต่างๆยังได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศอย่างทหารเรือได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมด้วยวงดุริยางราชนาวีโดยมีเรือตรีสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเป็นต้นเสียงให้กับทหารเรือกว่า 4,000 นายบนดาดฟ้าของเรือหลวงจักรีนฤเบศรกลางทะเลอย่างยิ่งใหญ่โดยมีเรือรบเข้าร่วมกระบวนอีก3ลำจังหวัดต่างๆมีการแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติตลอด70ปีที่ผ่านมาอย่างประสบนิกรชาวนครนายกได้ร่วมกันแปลอักษรน้ำพระราชทานพร้อมรูปหยดน้ำและสายน้ำขณะเดียวกันกับที่เขื่อนขุนด่านปราการชนได้ปล่อยน้ำทั้ง4บานประตูมาร่วมพิธียิ่งดูสวยงามซึ่งสื่อถึงน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นพระเมตตาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยทรงเห็นความสำคัญเปรียบดังน้ำคือชีวิตเช่นเดียวกันกับบนสันเขื่อนภูมิพลของจังหวัดตากมีข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่ากว่า 10,000 คนมาร่วมแปลอักษรที่มีความหมายสื่อถึงเขื่อนภูมิพลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จมายังเขื่อนภูมิพลถึง4ครั้งที่จังหวัดสุรินทร์มีประชาชนกว่า 6,000 คนแปลอักษรเป็นภาพพลายทองคำและพลายทองแท่งช้างคู่แฝดคู่แรกของโลกชูเลข9ซึ่งประทับอยู่กลางรูปหัวใจสื่อความหมายว่ารัชกาลที่9จะสถิตในดวงใจของชาวสุรินทร์ตลอดไปนอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้จัดกิจกรรมรวมช้างรวมใจไว้อาลัยพ่อหลวงที่มีช้างนับร้อยเชือกพร้อมแปลอักษรเป็นเลข9ภายในกรอบรูปหัวใจและมีทหารโบราณยืนแปลอักษรเป็นคำว่าสุรินทร์อย่างสวยงามส่วนที่จังหวัดยโสธรเกษตรอินทรีย์กว่า400คนได้ร่วมกันแปลอักษรเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยสำหรับนักเรียนนักศึกษาชมรมเชียร์และแปลอักษรจากโรงเรียนอัสสัมชัญ 1,250 คนร่วมกันแปลอักษรพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยการใช้เพลทแปลอักษรขนาด 1:25 และอีกหนึ่งการรวมพลังแปลอักษรชุดประวัติศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และชาวประชาคมธรรมศาสตร์ได้ร่วมแปลอักษรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงปลูกต้นหางนกยูงและพระราชทานให้เป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ส่วนภาพที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางนั่นก็คือภาพที่ผู้บริหารครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านบวกย่าตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดน่านที่ได้แปลอักษรเป็นเลข9จากนักเรียนจำนวน21คนและคุณครูยืนทำความเคารพอีก3คนเพราะโรงเรียนนี้มีครูและนักเรียนรวมกันในโรงเรียนเพียงแค่25คนเท่านั้นการแสดงออกเหล่านี้ไม่มีกฎหรือข้อบังคับไม่มีมากไม่มีน้อยมีแต่ความจงรักภักดีที่ชาวไทยแสดงออกร่วมกันถึงแม้ว่าการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นี้จะดูยิ่งใหญ่แต่คงเทียบไม่ได้กับสิ่งที่พ่ออยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติเพื่อประสบนิกรของพระองค์มาตลอดระยะเวลา70ปีทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมหนาว26รายงาน